ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวคลิปนี้มาเอาใจสายลุยกันหน่อยยานพาหนะส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตาจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถเก๋งธรรมดาจึงไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่มองไปก็เหมือนกันหมดเลยซึ่งรถแต่ละคันที่ผมยกมาจะเป็นรถสายลุยหน้าตาประหลาดที่ถูกดัดแปลงไม่เหลือเขาโครงเดิมแถมแรงกว่าเดิมหลายสิบเท่าบางคันบ้าพลังหน่อยไปท้าประลองกับรถถังนู่นแน่มันมวยถูกคู่จริงๆเครื่องยนต์แต่ละคันถูกเซตมาใหม่เลยแรงสะใจโคตรกดคันเร่งแต่ละทีเสียงดังลั่นปัตตภีเลยควันดำท่วมมองไม่เห็นเส้นทางใครนะครับที่สายแง่สายประดิษฐ์คงถูกใจคลิปนี้ไม่ใช่น้อยโดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้เป็นรถสายลุยบ้าพลังเหยียบจนเครื่องพังก็เคยมีรับรองมันอีหลีแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับไปทีเด้อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Let's goเวลาดูหนังฟินๆแต่ภาพไม่ชัดมันแสนจะเบื่อตรงนี้เลย Netflix Premium ในราคาเพียง129บาทจากปกติ419บาทลดกระหน่ำ Summer Sale มีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่สูญหายด้วยมีการดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาดูกับเราได้ใช้เพียงแค่ ID Line บอกมาจากช่องผมลุ้นรับเงิน 30,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยฟังมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าใครที่สนใจคลิกลิงก์ด้านหรือสแกน ID ไลน์ที่หน้าจอได้เลยคุ้มสุดคุ้มขนาดนี้มาสมัครกันเยอะๆเด้อสายลุยทรงพลังในอันดับที่1มอเตอร์ไซค์ใจถึงยัดเครื่อง V8 ลงไปมอไซค์ส่วนใหญ่ที่เราขี่กันใช้สูบลูกเดียวก็เหลือแหล่แค่นี้ก็สับยกสบายแต่ว่ารถจำพวกบิ๊กไบค์ใช้ลูกสูบ 2-4 สูบมันก็ถือว่าเยอะแล้วว่าแรงม้าแรงบิดมหาศาลขับผ่านหน้าบ้านทีมีสะเทือนแต่มันก็ยังแรงไม่เพียงพอสำหรับเด็กเมืองนอกนี่เลยมอไซค์ออฟโรดที่แฝงด้วยขุมพลังเครื่อง V8 เป็นการปรับแต่งที่ดูสมบูรณ์แบบเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มสตาร์ทเครื่องทีนึกว่ามีเครื่องบินผ่านอ่ะท่านั่งดูค่อนข้างลำบากเพราะด้านหน้าอัดแน่นไปด้วยเครื่องยนต์เวลาจะขี่ทีขาต้องไปเก็บไว้ด้านหลังและลองสังเกตล้อมันดูอู้หูล้อหลังโคตรใหญ่มันออกแบบสำหรับแบกทางตรงสังเกตดูลายล้อมันสิกวักดินทีกระจายเต็มฟ้าแค่เกียร์เดียวก็แทบเอาไม่อยู่มันแรงเกินไปอ่ะกองอากาศยื่นไปด้านหน้าเพื่อความโฟร์ที่ดีและหลีกเลี่ยงฝุ่นเครื่องยนต์ไซบิ๊กเป้งขนาดนี้รถยนต์ทั่วไปนะครับยังอายส่วนใหญ่ยังแรงไม่เท่ามอเตอร์ไซคันนี้เลยแรงประล่ำประเหลือคนขับจะต้องโครงสร้างใหญ่ถ้าคนตัวน้อยคุมรถไม่อยู่มันขี่ยากมากเลยเด้อและคงร้อนขามากด้วยขนาดบิ๊กไบค์ซีสูบยังร้อนไอเครื่องนี้คูณ2เข้าไปขาพี่ชายแทบละลายแน่นอนและเสียงความเล้าใจจะมันขนาดไหนลองไปฟังกันดูสายลุยทรงพลังในอันดับที่2รถแท็กเตอร์เล่นชักเขยอร์กับรถจิ๊ป20คันเจ้ารถแท็กเตอร์ตีนตะขาบมันคือเครื่องจักรทรงพลังที่ประกอบไปด้วยเหล็กหนาขนาดใหญ่มองไปทีไรก็ดูน่ากลัวน่ากลัวมันสามารถตะกุยได้ทุกพื้นที่เกาะดินเหนียวหนึบมันมีแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ150ตันเครื่องยนต์มันโคตรจะทรงพลังความแรง 1,150 แรงม้าพวกฝรั่งนะครับได้จับมาท้าประลองชักขยี้กับรถจิ๊ป20คันโอ้โห20ลุ่ม1ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะนวมแต่รถแท็กเตอร์สุดเก๋าคันนี้คนขับจิตใจโคตรสู้แก่วัยเก๋าอ่ะฝรั่งจะผูกเชือกเสร็จก็เตรียมตัวนับถอยหลังความมันก่อนจะไปดูผมขอถามหน่อยว่าคนดูเชียร์ฝั่งไหนอะรถแท็กเตอร์แก่วัยเก่ากับควันขม่าวสีขาวตุยหรือเชียร์ตุ้ยนุ้ยน้องรถจิ๊บถึงแม้งานนี้ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่คนเชียร์ขอบสนามก็ถือว่าเยอะเติบนั่งดูกันชิลเลยอะพอทุกอย่างเข้าที่ทีนี้แหละความมันบังเกิดช่วงออกตัวเหมือนแท็กเตอร์ได้เปรียบแต่พอรถจิ๊บรอบมันได้กำลังมันก็มาเลยเว้ยเฮ้ยมันดึงผ่านดันชี้เดย์โคตรเท่เลยฉากนี้พอแท็กเตอร์นะครับเสียการควบคุมตีนตะขาบมันตะเลิดอะมันเกาะดินไม่อยู่แล้วแก๊งรถจิ๊บเลยเป็นฝ่ายชนะฝุ่นตลบอบอุ่นอันดับที่3โกคาร์ทโมดิฟายโคตรเท่โกคาร์ทส่วนใหญ่ที่เล่นในสนามเครื่องยนต์ก็ถือว่าพอไปได้เป็นเครื่องบิ๊กขนาดเล็กอะแต่ว่าโกคาร์ท170แรงม้าคันนี้มันจับเครื่องยนต์4สูบมาใส่ที่มาพร้อมพละกำลัง 1,000 ซีซีบินเลยมั้งทีนี้อัตราการเร่งไม่ต้องห่วงกดเป็นพุ่งกดเป็นพุ่งพอเปรียบเทียบอัตราแรงม้าต่อน้ำหนักเจ้ารถโกคาร์ทคันนี้มันเจ๋งยิ่งกว่าซูเปอร์คาร์อีกเปรียบเสมือน F1 น่ะน้ำหนักไม่ถึง200โลซึ่งรวมคนขับเข้าไปแล้วมันเลยกลายเป็นโกคาร์ทที่โคตรจะแรงเปรียบเสมือนรถปีศาจพอจับมาลงสนามระยะทางยาว800เมตรมันสามารถทำ
ำความเร็วได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วที่ว่ามันยังสามารถไปต่อได้เด้อและโกคาร์ทปีศาจไม่ได้มีคันเดียวต่างชาติพากันทำเยอะแยะในส่วนคนที่ทุนน้อยหน่อยกำลังซื้อเครื่องสีสูบไม่ไหวเลยซื้อเครื่องบิ๊กมาแทนใช้4อันเท่ากับ4สูบดูโก้ไปอีกแบบแต่หน้าตามันอาจดูเถอะทะหน่อยแต่ขับอร่อยมากผมบอกเลยแต่ก่อนจะออกไปขี่ได้ค่อนข้างจะลำบากต้องมาดึงคาสตาร์ท4เครื่องผมว่ามันคงขับไม่สมูทอ่ะเพราะว่าความแรงจากเครื่องที่ส่งกำลังไปยังล้อแต่ละข้างจะไม่ค่อยเท่ากันแต่ขี่เอามันก็พอไปได้สายลุยทรงพลังในอันดับที่4บิ๊กฟูดขอใส่เดือกกับรถถังใครจะพังใครจะอยู่เป็นขวัญใจใครหลายคนสำหรับบิ๊กฟูดล้อโตโอ้โหเวลาขับดูโก้มากเลยมันสูงใหญ่โคตรเท่ช่วงล่างมันถูกดัดแปลงเสริมแนบเสริมคานว่ากันไปอัพไซด์โชกล้ออย่างถ้ามีงบหน่อยก็ลามไปเครื่องยนต์สเต็ปส่วนใหญ่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเจ้าบิ๊กฟูดคันนี้มันไม่เหมือนคันอื่นเป็นของยูทูบเบอร์ชื่อดังช่วงล่างเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเฟืองเกียร์เครื่องยนต์ยกเปลี่ยนทั้งเซตดูไซส์ล้อมันสิดูสูงใหญ่กว่าคนอีกมองไกลๆนึกว่ารถยักษ์พอหลังจากปรับจูนเรียบร้อยเลยไปขอท้าประลองความแรงกับรถถังบึมๆที่ใช้สำหรับทำสงครามและก็เป็นที่ทราบกันดีถึงปรับจูนมาดีขนาดไหนก็ตามทีเธอรถถังก็ดูได้เปรียบมันหนักประมาณ 40-50 ตันบวกกับพลังเครื่องยนต์12สูบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไวเอาเรื่องอันนี้พอจับมาดวลขึงสลิงดีนะรถถังไม่ยิงปืนใส่ก่อนหลังจากบีบแต่ไป3ทีทุกอย่างก็ดูตึงเครียดบิ๊กฟูดเหยียบคลัชเชิญเกียร์ส่วนรถถังค่อยๆเลียคันเร่งและดูเหมือนจะไปได้สวยบิ๊กฟูดสู้พลังไม่ไหวโดนดึงถอยหลังใหญ่เลยเฮ้ยแต่พอต้านพลังไปสักพักนึงบิ๊กฟูดนะครับเผาขาดเหล็กก้านหลายนิ้วมันยังขาดออกมาได้พลังรถถังไม่ธรรมดาสายลุยทรงพลังในอันดับที่5รถไถนาตะกุยผักตบชวาในคลองเครื่องมือในการทำการเกษตรเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถไถคือสิ่งที่จำเป็นเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายขนาดมันปีนหัวคันนาได้อย่างสบายๆหรือแม้กระทั่งดินแข็งดินโคลนรถไถมันก็พร้อมลุยแต่ว่าในต่างประเทศรถไถแต่ละคันของเขาสุดยอดใหญ่ๆทั้งนั้นแถมส่วนใหญ่ติดแอร์หมดเลยขับสบายเย็นๆชิวๆเครื่องแรงไม่แรงสังเกตคันนี้ดูเป็นรุ่น New Holland M135 มันลากของหนักหลายตันสบายๆขนาดเป็นรถไถไซส์ไม่ใหญ่มากอันเนี้ยสุดยอดพระเจ้าจอร์ดแต่ว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพาไปดูมันเกิดขึ้นที่อินเดียเป็นชายวัยกลางคนที่กำลังพารถไถคันโปรดขึ้นมาจากท่ามกลางหนองน้ำแกขับลงไปทำไมวะเนี่ยต้นตอสาเหตุผมไม่ทราบมารู้อีกทีก็เกือบแย่แล้วหลังจากพยายามมาเกือบชั่วโมงสับเกียร์สโลโยกพวงมาลัยไปมามันก็ไม่ยอมขึ้นจักเถื่อจนชาวบ้านนะครับลงมาช่วยลองเปลี่ยนวิธีใหม่โดยการเคลียร์ผักตบชวาออกไม่รู้เกี่ยวกันไหมอะพอเคลียร์เสร็จขอลองดูใหม่น่าจะขึ้นได้ละมั้งทีนี้กองเชียร์ส่งกำลังใจเยอะเลยพอลองกดคันเร่งดูอู้หูไม่ขึ้นเหมือนเดิมแถมล้อจมไปลึกกว่าเก่าอีกช่างน่าเศร้าใจสายลุยทรงพลังในอันดับที่6รถไถซิ่งทางตรงที่ยัดเครื่องบินเข้าไปในส่วนอันดับนี้ผมขอแถมรถไถอีก1โปรเจกต์ซึ่งต่างประเทศนิยมกันมากเลยเป็นการจับรถแท็กเตอร์มาเปลี่ยนรูปโฉมโมดิฟายใหม่เหมือนจะไม่มีเค้าโครงเดิมล้อหลังใหญ่ล้อหน้าเล็กจุดเด่นมันเลยก็คือพลังเครื่องยนต์ที่แสนจะบ้าคลั่งทุกคนสังเกตห้องเครื่องมันสิโครงสร้างไม่พอใส่เครื่องอ่ะล้นออกมาโคตรเยอะให้ทายลูกสูบมันมีกี่อัน3 2 1หมดเวลาในส่วนใหญ่ที่ใช้แข่งขันกันมักเป็นเครื่องยนต์ตั้งแต่24สูบจนถึง32สูบกันเลยพระเจ้าช่วยกวยทอดเวลาจุดระเบิดสตาร์ททีต้องใส่ที่อุดหัวไว้ด้วยเวลาไปลงสนามคนขับนะครับกดคันเร่งเต็มที่โอ้โหเสียงเครื่องโคตรฟาดอ่ะแล้วมันก็แน่นอนเลยว่าเครื่องยนต์ทรงพลังขนาดนี้จะต้องมีระเบิดบ้างแหละเวลาระเบิดแต่ละทีชิ้นส่วนกระจัดกระจายไฟนี่ลุกบึ้มเลยอ่ะแต่ว่าบางคันก็อยากแตกต่างออกไปจับเครื่องบินมาใส่แรงได้ใจสมใจอยากคนต่างประเทศสุดบ้าแต่ละคันโคตรโหดแต่งเหมือนโกรธเมียมาในส่วนเสียงความเล้าใจจะมันขนาดไหนลองไปฟังเล็กน้ำจิ้มกันสักหน่อยสิพอแล้วเดี๋ยวหูหนวกสงสารคนดูใครยังไม่ดูคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลย